มันส์ใหญ่มาก Shopee เหมาบัตรให้ผู้โดยสารขึ้น BTS ฟรีทั่วกรุงครั้งแรกในไทย D-Day 4เดือน4ฉลองแคมเปญ Shopee 44 Mega Shopping Day Shopee 44 Mega Shopping Day มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคครั้งแรกแห่งปี Shopee ผู้นำแพลตฟอร์ม E-commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งในใจผู้บริโภคเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยการนำกลยุทธ์ทางการตลาดแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยในยุคปัจจุบันและได้ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกกับ2พันธมิตรชั้นนำอย่าง BTS และ VGIเพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกและสุดยิ่งใหญ่ของทั้ง3วงการอีคอมเมิร์ซระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในประเทศไทยผ่านการรังสรรค์กิจกรรมสุดครีเอทีฟปล่อยบิ๊กเซอร์ไพรส์เติมเต็มคัสโตเมอร์เจอร์นีย์ของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมปลุกกระแสความร้อนระอุของการช้อปปิ้งออนไลน์ในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคอย่างดีที่สุดวันนี้นะครับมาในนาม Shopee นะครับ4-4 Mega Shopping Day ซึ่งวันนี้นะครับความพิเศษของเราคือเราจะมาแจกเป็นบัตร BTS ครับซึ่งเราแจกกันในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้ครับแล้วก็เป็นความที่พิเศษกว่าคือเรามีการโฆษณากันโดยที่ว่าเราเนี่ยจะเป็นการแตะบัตรแล้วแตะบัตรที่เข้าไปใน BTS นะครับผมจะมีเสียงคำว่า Shopee ส่งฟรีครับดีใจมากครับจริงๆผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ Shopee มาหลายงานแล้วโอกาสที่มางานนี้เราก็มีโอกาสได้มาเลฟเซตโปรโมชั่นดีๆเพราะว่าอย่างวันนี้ครับความเป็นเมกะเซลของทาง Shopee เองเนี่ยเขามีทั้งแบบว่าส่งฟรีเองหรือว่าจะเป็นการที่ว่ามีแฟลชเซลที่ราคา1บาทครับหรือว่าการที่ลดแลกแจกแถมเลยก็ว่าได้อย่างวันนี้ก็จะมีลดพิเศษอย่างหลายๆแบรนด์ตั้งแต่ 50% 60% 70% เลยครับใครก็เป็นคนช้อปออนไลน์บ้างเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนกับว่าเราจะไปช้อปตามห้างอะไรเงี้ยเพราะเราทำงานทุกวันใช่ไหมครับผมเราก็อาจจะใช้พิเศษวันไหนเราอยากได้ของจริงๆเนี่ยแล้วอยากจะช้อปไปก่อนอะไรเงี้ยก็จะกด Shopee ช้อปอาจจะเป็นแบบว่าอย่างส่วนตัวตอนนี้กำลังช้อปกล่องรองเท้าช้อปกล่องรองเท้าเพราะว่าผมมีรองเท้าหลายคู่อะไรเงี้ยอยากจะแบบเก็บแล้วอยากจะโชว์มาแต่งบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าล่าสุดเพิ่งช้อปโคมไฟไปครับใช่ฝากติดตามผมด้วยนะครับเซนส์บัวคงนะครับผมก็ตอนนี้กำลังมีซีรีส์ได้ชื่อว่าเลดไฟโกนคู่ไฟไฟผีนะครับผมตอนนี้กำลังออนแอร์นะครับผมนี่เลยตอน 4:15 นะครับที่ช่อง True Asian Series HD ครับแล้วก็จะรีรันอีกครั้งนึงนะครับผมที่ True ID นะครับผมแล้วก็ที่เป็น Netflix นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับ